รับฟังประสบการณ์การทัวร์ยุโรปของวง RBSO ได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรThank you.
เป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างน่าชื่นใจนะคะก่อนที่3วันถัดจากนั้นก็ไปเจอกันที่สนามบิน
เช้าวันถัดมาหลังจากคอนเสิร์ตไม่ได้พักกันเลยก็เดินทางต่อเลยค่ะแต่เช้านั่งรถทัวร์เดินทางด้วยรถทัวร์พอเช้าวันถัดมาเนี่ยมันก็เหนื่อยเกินกว่าที่จะออกไปเที่ยวแล้วจริงๆมีหลายคนออกไปนะคะแต่ว่าอย่างมุกหรือว่าเพื่อนๆเครื่องเป่าอีกหลายๆคนเนี่ยก็จะค่อนข้างเหนื่อยกันก็เลยไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปเที่ยวในเมืองก่อนเลยทำได้แค่เดินซูเปอร์นะคะแถวๆที่พักแต่ว่ามันก็ดีมากเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกมุกเคยอยู่เนี่ยการได้ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของทั่วๆไปแบบนี้มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเลยเพื่อนๆเห็นมุกซื้อของเพื่อนก็งงเหมือนกันนะว่าแกซื้ออะไรมาทำไมแกซื้อสเปรย์ฉีดผมยาสีฟันไส้กรอกดูแบบธรรมดามากเลยอ่ะแต่สำหรับมุกมันคือของใช้ที่มุกเคยใช้มาก่อนแล้วตอนที่อยู่ที่ไทยเราหาซื้อไม่ได้พอกลับไปนั่นนะโอ้ซื้อไม่หยุดเลยค่ะครีมทำมือก็ดีมากวิตามินต่างๆเยี่ยมไปเลยตอนบ่ายเราก็เดินทางไปยังสถานที่ซ้อมนะคะที่เขาเรียกว่า residence นะคะก็คือเป็นลักษณะของวังพระราชวังที่กษัตริย์อาศัยอยู่มีคนเคยอยู่มาก่อนจริงๆตัวมุกเนี่ยเคยมีโอกาสได้เข้าไปเดินชมที่นี่ด้วยกับน้องชายเมื่อสมัยปี2017นานมาแล้วนะคะแต่ว่า
ไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะมายุโรปแล้วเสียเงินเพื่อโอโบเยอะขนาดนี้เนาะแต่พอมันไปถึงอ่ะมันแบบอุปกรณ์มันเยอะมากมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยมันจะไม่มีร้านแบบนี้ค่ะท่านผู้ฟังอยากได้อะไรเนี่ยต้องสั่งทางออนไลน์จากยุโรปมาทั้งนั้นเลยอย่างมากเนี่ยนะซื้ออุปกรณ์จากจีนบ้างแต่ว่าในไทยมันไม่ได้ทำได้แบบนี้ที่เดินเข้าไปในร้านแล้วช้อปปิ้งหยิบนู่นหยิบนี่มาเดินไปซื้อโน้ตเนี่ยไปร้านโน้ตที่ปารีสเนี่ยพูดเลยว่าสุดยอดมากคือมันมีเพลงที่มันหายากค่ะท่านผู้ฟังมุกหาที่ไหนก็ไม่ได้แต่มุกไปถึงปารีสเนี่ยบอกชื่อเพลงไปนะเขามีหมดเลยค่ะ 4-5 เพลงที่มุกขอไปเนี่ยนะได้หมดแล้วมุกอ่ะไม่ได้เช็คราคาด้วยซ้ำว่ามันราคาเท่าไหร่แต่ซื้อเลย
มุกแล้วก็วง RBSO ที่เวียนนามิวนิกแล้วก็ปารีสนะคะยังไงเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปทัวร์อีกก็คงจะดีแล้วก็จะได้มาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ที่สนุกสนุกแบบนี้กันอีกนะคะส่งท้ายรายการในวันนี้เนี่ยอยากให้ได้ฟังเป็นเพลงอเล็กซานดรานะคะที่เรียบเรียงเสียงประสานโดยหม่อมหลวงอัศนีประโมทนะคะอาจารย์หม่อมเป็นเวอร์ชั่นที่เพราะมากๆเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น RBSO บรรเลงนี่แหละแต่ว่าเป็นที่ไทยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.
Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the World via the Voice